ก็ต้องขอบคุณปณัฐท่านสุวัฒน์ที่สูงโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันได้ดูแลชาวตำบลหนองกระทุ่มบ้านหนองยางงามและบ้านโคกหัวบ้านหนองโพในวันนี้นะคะก็มีพระชาปนาที่ท่านสุวัฒน์ท่านเทวันที่มาดูแลเป็นอย่างดีตัวนายกเองและตัวกำนันก็ต้องกราบขอบคุณศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันด้วยค่ะที่เกิดขึ้นทั่วประเทศแล้วก็โดยเฉพาะในจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ก็มีผู้ติดเชื้อแล้วทั้งหมดเนี่ยประมาณ700นะครับแล้วก็มีผู้สูญเสียชีวิตถึง5คนนะครับแต่ว่าตอนนี้ทางจังหวัดก็ได้มีมาตรการแล้วก็ด้วยความร่วมมือของพวกเราชาวโคราชตอนนี้ก็ตัวเลขการติดเชื้อก็อยู่วันละ10คนนะครับท่านคุยกับท่านผู้ว่าท่านก็บอกว่าท่านพอใจเพราะว่าตัวเลขเริ่ม